ชุดนี้เพลงโดยรวมจะหนักกว่าทุกชุดที่ผ่านมาไทยร็อกยังคงไว้ลายในความหนักแน่นของเฮฟวี่เมทัลไว้เหมือนเดิมว่าพิษสาวเนี่ยสมบูรณ์มากเพราะมีความตัวเราลงไปเยอะมากแล้วก็เพลงมีรายละเอียดเยอะขึ้นก็ตามโจทย์ที่เราตั้งกันไว้ว่าจะให้ล็อกเป็นกลุ่มที่คนพันล็อกจะฟังอย่างเดียวแต่เราก็เริ่มให้มีกว้างขึ้นให้การตลาดให้เพลงช้ามีบาลาดขึ้นเพลงเร็วอาจจะมีเต้นได้บ้างฟังง่ายๆซึ่งก็กระแสตอบรับก็ดีในปีเดียวกัน2536ไทยร็อกมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่จัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกับคอนเสิร์ตช็อตชาร์จช็อปร็อกคอนเสิร์ตครั้งที่1ไทยร็อกได้ขึ้นเวทีร่วมกับขุนพลร็อกอย่างหินเหล็กไฟและหลังล็อกเคสตาใครเขาเตือนฉันยังไม่ฟังไม่เคยคิดจะรับฟังคอนเสิร์ตในครั้งนั้นเป็นคอนเสิร์ตร็อกที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดหนึ่งคอนเสิร์ตแฟนเพลงขาร็อกมากันอย่างคับคั่งคนเราอาจจะเลื่อนใจแต่ถ้าใจยังไฮร็อกและเหล่าขุนพลร็อกต่างเล่นดนตรีกันอย่างมันสะใจและเจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมแจมคอนเสิร์ตสร้างความเมามันให้กับแฟนเพลงในวันนั้นเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังช็อกชาร์จช็อกเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เล่นมีหินเล็กไฟไฮล็อกพี่หลังอันนี้ประทับใจด้วยครับเพราะว่าคนดูมากผมก็ไม่คิดว่ามันเสียงคนนี่มันจะดังกว่าเสียงดนตรีเพราะว่าคนเยอะมากในอินดอร์ได้เต็มแล้วก็เสียงกรี๊ดมันก็ดังสนั่นหวั่นไหวก็ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงกีตาร์ปรับตัวยากเหมือนกันนะช่วงแรกๆแต่ก็เล่นแล้วสนุกเวลาคนเยอะก็สนุกตอนแรกนึกว่าจะกลัวเปล่านะผมว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่คนเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วยังจำภาพนั้นได้ดีใจเขายินดีเขาด้วยเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ออกมาแล้วประสบความสำเร็จมากๆปีพุทธศักราช2537เป้ไฮร็อกได้พักลบชั่วคราวกับวงไฮร็อกจับมือกับพันธมิตรทางดนตรีอย่างเจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรออกอัลบั้มเฉพาะกิจร็อกอัมพันที่นำเพลงลูกกรุงของ The Impossibles มา cover ใหม่ในสไตล์ร็อกไม่ว่าจะจำจำแล้วไม่ได้จำเชื่อถ้อยคำและจำจิตใจไม่ลืมไม่ลืมให้จำคืนหนึ่งคืนนั้นสวรรค์นั้นเคยดูดีแล้วใครที่ลืมถ้อยคำอัลบั้มชุดร็อกอัมพันได้รับความนิยมอย่างมากเป็นประวัติการจากยอดขายกว่า2ล้านก๊อปปี้อยากจะถามผิดที่ข้างฝังใจผิดรักที่คุณฝากไว้ทั้งแสนร้ายกันถึงเป็นใครกินยาก็ยังหายขาดแต่พิศวาตัดไม่ขาดอนาใจเป้กับเจี๊ยบเขาก็พยายามคิดสร้างสรรค์งานเป็นคู่ที่สร้างสรรค์นะเราก็เห็นด้วยกับ
ผลงานตอนนั้นนะแล้วเขาก็เลือกคอนเซ็ปต์เรื่องงานเรื่องเพลงได้ดีอ่ะเข้ากับเขาสองคนเลยนะชุดหนึ่งเขามากจริงๆแล้วเจี๊ยบเป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยเล่นเดนผับด้วยกันนะแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยเจี๊ยบทำแล้วด้วยกันดีกว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเพลงที่เราเก่าๆที่เราชอบกันสมัยยุคที่เราเด็กๆอะไรเงี้ยเอามาร้องกันอะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วคุยเฮียๆก็อนุมัติมาให้ทำความรู้สึกว่าโทนเสียงเขาไม่ใช่ไปด้วยกันนะเจฟก็จะไปแบบนึงแล้วเป้ก็จะไปแบบนึงเท่าที่ได้ฟังกับร็อกคำพันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาจับเพราะว่าหน้าตาสายร็อกด้วยกันแล้วก็หน้าตาหล่อเหมือนกันอะไรเงี้ยลองจับคู่เซ่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่เป้พักวงไปเพื่อออกอัลบั้มพิเศษร็อกอัมพันก็ถึงเวลากลับมารวมตัวกับผองเพื่อนอีกครั้งในอัลบั้มชุดใหม่ของไฮร็อกในปี2539อัลบั้มชุดที่4ที่ใช้ชื่อว่า HIV HIV นี่ก็คือฟังชื่อแล้วเหมือนเอทใช่ไหมจริงๆก็เป็นการเล่นคำนะ H ก็คือ High Rock IV ก็คือ4เป็นเลขโรมันอัลบั้มชุดนี้ High Rock มีส่วนร่วมแทบทุกขั้นตอนและเป้ยังได้แสดงฝีมือโปรดิวซ์อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรกจะบอกให้เธอได้รู้ฉันไม่มีคุณค่าและไม่ใช่คนที่เธอต้องการไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังขอให้ฉันเป็นทางผ่านเป็นเพื่อนให้เธอเพียงชั่วคราวตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะทำกันเองด้วยทั้งอัลบั้มเลยฮะทำตัวเองแต่งเนื้อเองกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวคิดของเราอย่างนึงฮะผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะฮะเรื่องเป็นงานที่เราทำเองแล้วฮะเราไม่ต้องพึ่งใครแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จกับงานที่มันผ่านมาแต่มันก็ยังโอเคก็มีคนรู้จักแต่พอที่ที่สี่นี่เราก็เลยตั้งใจว่าทุกอย่างจะให้เป็นสดหมดให้ไฮร็อกได้มีส่วนร่วมเยอะที่สุดมือกลองเขาก็จะตีกลองเองทั้งหมดเพลงเลยอัลบั้มชุดที่4มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกวงในตำแหน่งคีย์บอร์ดจากแม็กเสรีเป็นต้อมวัชรจันทรบุตรชุดที่4นี่ผมก็เริ่มทำไปหน่อยๆนะตอนหัวแล้วผมก็ลาออกเพราะว่าคิดว่าก็เริ่มจากที่เราตั้งใจไว้มันเริ่มเปลี่ยนไปเยอะแล้วคือวันตั้งใจผมคืออยากเล่นดีกับเพื่อนให้นานที่สุดที่เหมือนตอนแรกที่เราเริ่มต้นทำเราตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแต่มันเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่สามารถจะรับมันได้คนมันไม่ไหวก็ลาออกคือเพื่อนของผมมาเป็นเพื่อนเป้ทีนึงก็เลยโทรมาก็ต้อมเล่นเบาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปออดิชั่นก็โอเคแล้วพอดีเป็นเพื่อนๆกันด้วยจากเปลี่ยนสมาชิกวงแล้วยังเปลี่ยนลุคใหม่ด้วยสไตล์การแต่งตัวที่เนียบดูสบายตาเน้นภาพร็อกที่ดูใสขึ้นการแต่งตัวนี่จะแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างเต้ผมจำได้เขาจะเป็นทักซิโดเหมือนเดิมแบบว่ามีสีทองมีอะไรก็จะดูไม่น่ากลัวมีใส่แว่นบ้างมีอะไรบ้างจากที่เคยต้องยืนกอดอกอย่างนี้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่ได้รับความนิยมคือสรุปไปเลยเพลงร็อกอกหักที่มีจังหวะดนตรีซอฟขึ้นสรุปไปเลยว่าไม่มีใครผิดและขอบคุณที่เธอยังห่วงใยสรุปไปเลยว่าไม่มีคนผิดถึงแม้จะจบใจฉันมันก็เป็นต่อไปเพลงสรุปไปเลยคุณชมพูพุตตี้ก็เป็นคนแต่งเนื้อถ้าเพลงแบบออกแนวรักเพลงสั่นเพลงเร็วสนุกสนุกที่ต้องลุกขึ้นเมื่อได้ยินทำนองกับจังหวะร็อกในสไตล์ไฮร็อกเป็นส
าที่เป็นแบบปอบฟังๆนิดๆแต่ก็ไม่ดุเดือดเท่าไหร่อัลบั้มชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของศิลปินกลุ่มไฮร็อกอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าความเป็นเฮฟวี่เมทัลของพวกเขาได้ลดลงทุกคนจึงตัดสินใจหยุดตำนานของไฮร็อกไว้เพียงเท่านี้